เคยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียจับได้ตัดปัดไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Legends Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยแล้วกัน Legends Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Ragnarok X Next Generation นั่นเองครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยดอง COC นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับอัดวันที่10สิงหาคม2021นะครับแล้วตอนนี้ทางเกมก็มีประกาศออกมาแล้วนะครับว่าวันที่13สิงหาคมปี2021จะมีระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลยอยากจะมาพูดในคลิปนี้นะครับว่าให้เพื่อนๆ เนี่ยดอง COC นั่นเองนะครับทำไมถึงต้องดองนะครับเพราะว่าต่อจากนี้นะครับผมก็จะมีตู้ใหม่มาครับเป็นตู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับมีทั้งแบบพวกยาเพิ่มค่าความสนิทสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าจะเป็นพวกที่จับสัตว์เลี้ยงหรือว่าตัวใบอัพสกิลสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้อยู่ในตู้นี้นั่นเองนะครับผมแล้วทำไมต้องดอง COC ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูที่ COC นิดนึงนะครับผมว่าทำไมเราถึงจะต้องดอง COC นั่นเองครับนี่ฮะเดินมาดูที่ตัว COC เลยนะครับปึ๊บกดดูครับเห็นไหมครับผมว่าจากเดิมเนี่ยปกติของเราเนี่ยจะมีแค่อันที่1อันที่2อันที่3นะครับก็จะมีอันที่4เพิ่มเข้ามาเป็นเหรียญสีเขียวหรือว่าเหรียญสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับซึ่งตัวเหรียญตัวนี้เนี่ยก็เราสามารถที่จะรับเควสได้ตอนที่เรามีเลเวล60นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดอง COC ไว้เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปจนถึงวันที่สัตว์เลี้ยงเข้าเนี่ยเราก็จะสามารถได้เหรียญตัวนี้เยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เอาไปเปิดตู้สัตว์เลี้ยงได้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบไม่ได้สนใจเรื่องสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังอยากเปิดการ์ดเปิดอะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็สามารถรับเจ้าตัวเหรียญสัตว์เลี้ยงเหรียญการ์ดก็ได้นะครับแต่ว่าเหรียญสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าเปิด1ครั้งเนี่ยใช้แค่3เหรียญเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้น1วันเนี่ยถ้าเกิดเราดอง1วันเท่ากับว่าเราจะเปิดได้ทั้งหมด3ครั้งนั่นเองครับก็จะใช้9เหรียญนั่นเองนะฮะถ้าสมมติว่าเราดองได้3วันนะครับเราก็จะสามารถเปิดแบบ10ครั้งได้เลยนะฮะนี่ฮะย้อนกลับมาดูที่ตู้ใหม่อีกรอบนึงนะครับเห็นไหมครับผมว่ามันใช้แค่3กับ30ก็คือเปิดแบบ10ครั้งนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ใช้ได้เฉพาะณปัจจุบันเท่านั้นเองครับเพราะว่าสัปดาห์ถัดไปเพื่อนๆก็สามารถ manage เอาเองได้นั่นเองครับสัปดาห์นี้เนี่ยมีอัปเดตสัตว์เลี้ยงก็เลยแนะนำให้เพื่อนๆดองกันก่อนนั่นเองครับผมสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่ทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นมากๆนะครับแล้วต้องจับหลายตัวด้วยนะครับเพื่อให้ตัวละครเรามีการเล่นหลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันถือว่ามาแจ้งเพื่อนๆแล้วกันนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆตัดสินใจนะครับว่าจะดองหรือไม่ดองนะครับถ้าเกิดใครมุ่งหาการ์ดอย่างเดียวก็ดองไปยาวๆก็ได้นะครับเอ้ยก็ทำการ์ดไปยาวๆก็ได้นะครับแต่ว่าใครที่แบบระบบสัตว์เลี้ยงมาแล้วอยากจะมีเหรียญเขียวเยอะๆหรือว่าจะเอาเหรียญเขียวไปขายในตลาดเนี่ยก็สามารถที่จะดองไว้รอทำตอนนู้นแล้วก็เอาเหรียญเขียวมาขายเพราะว่าราคาอาจจะดีก็ได้นะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนๆได้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ